กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะเทศบาลนครตรังดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังเพื่อป้องกันและลดสัตว์กลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ดร.สัญญาศรีวิเชียนนายกเทศมนตรีนครตรังเปิดเผยว่างานสัตวแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครตรังดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังเพื่อเป็นการป้องกันและลดสัตว์กลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรังโดยได้รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงตระหนักถึงผิดภัยโรคพิษนักบ้าทางนี้เทศบาลนครตรังกำหนดออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนในชุมชนต่างๆตามแผนการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่22เมษายนถึง9มิถุนายน2565เวลา 13:30 นถึง 15:00 นรวมทั้งยังได้ดำเนินการทำประวัติสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวเพื่อการควบคุมดูแลจำนวนสัตว์เลี้ยงข้อความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงสุนัขและแมวนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยสามารถดูตารางแผนปฏิบัติงานได้ที่ www.trangcity.go.th ณประภัทรมณีแสงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน